จังหวัดบุรีรัมย์มีเหยื่อถูกหลอกร่วมลงทุนสมัครเป็นดีลเลอร์บริษัท The Icon Group เข้าแจ้งความแล้ว16รายรวมมูลค่าความเสียหายกว่า 3,100,000 บาทพันตำรวจตีรุทธพลนวรัตน์ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ขณะนี้ได้กำชับทุกโรงพักอำนวยความสะดวกในการรับแจ้งความและรวบรวมหลักฐานล่าสุดพบข้อมูลบางอำเภอถูกหลอกทั้งครอบครัว4ชีวิตสูญเงินเกือบล้านแต่ไม่ได้สินค้ามาขายแม้แต่ชิ้นเดียวขณะนี้อยู่ระหว่างการรวบรวมหลักฐานเตรียมเข้าแจ้งความ